การรอคอยของนักศึกษาโซนยุโรปพ่อๆแม่ๆทุกคนนะคะที่อยู่โซนยุโรปช่วงนี้เป็นฤดูการรับบุตรของนักเรียนนักศึกษานะคะพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงนะคะที่แม่เหมียวมีความภูมิใจกับป้าป๋าเขาภูมิใจมากๆที่พยายามอยู่เบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าพักดันลูกแล้วก็เว้าจนปากฮอดหูหูค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าอยู่นี่เขาเพียรยังมากกว่านี้บ่ได้ค่ะพี่น้องไม่มีการบังคับไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือพูดรุนแรงค่ะพี่น้องได้แต่เว้าพอๆค่ะเพื่อที่จะให้ลูกไปเรียนนะคะพี่น้องค่ะการเดินทางการมานะความพยายามของตัวเล็กน้อยเองนะคะกับมาถึงสิ้นสุดแล้วกับภาคฤดูนี้นะจ๊ะพี่น้องค่ะภาคเรียนนี่ค่ะประสบความสำเร็จไปอีกเปาะหนึ่งแต่ว่านางขอเรียนต่อไปอีก2ปีค่ะโอเคจัดไปค่ะเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีค่ะลูกเฮาสนใจที่สิเรียนเฮาก็ควรให้การสนับสนุนค่ะพี่น้องค่ะการเดินทางไปงานนะคะก็ต้องมาจอดรถที่เขาจัดให้แล้วก็ต้องย่างไปอีก500เมตรนะคะการเข้ามารวมงานก็เป็นพิธีการที่แบบเรียบง่ายค่ะพี่น้องค่ะนั้นเน้นกระชับรวดเร็วนะคะพอแม่ๆก็นั่งฟังเพลงอยู่ข้างบนนะคะพี่น้องหลังจากฟังเพลงเรียบร้อยแล้วก็สิมีการฟังปราศรัยจากผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็ผู้ประจำสั่งนะคะพี่น้องหลังจากนั้นเพิ่นก็จะเรียกให้นักศึกษาประจำของแต่ละห้องมารับการถ่ายรูปบนเวทีค่ะพี่น้องค่ะรับบุตรจริงๆคือรับไต่เวทีค่ะพี่น้องค่ะแต่ด้านบนก็คือขึ้นมาถ่ายรูปนะคะร่วมกันทั้งห้องแต่ละห้องอันนี้ก็เป็นห้องของลูกสาวค่ะพี่น้องค่ะนักเรียนบ่หลายค่ะบางห้องก็มี5 6คนแต่ก็แปลกนะคะแต่ว่าทุกคนอายุอาจสิต่างกันนิดนึงนะคะอยู่ยุโรปบางคนก็อาจสิเรียนซ้ำซันบางคนก็อาจสิได้ไปเร็วไปตรงสินะคะพี่น้องค่ะด้วยอายุของเขาก็สิบ่ค่อยตรงกันปานใดเล็กหน่อยนักศึกษาอยู่เมืองนอกค่ะพี่น้องค่ะรับบุตรแล้วก็มาดินเนอร์ข้างล่างค่ะพี่น้องการก็มีการชิมไหว้นะคะพี่น้องนี่ก็เอาพุระแก้วกลืบไปค่ะพี่น้องบรรยากาศก็ค่อนข้างสิคลึกคลื่นแมวเหมียวก็เลยเอาเสียงลงค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่เสียงดังมากนะจ๊ะการไอเสิร์ฟเพิ่นก็สิมีแค่นี้ล่ะค่ะมีพวกมะกอกดองชีสแฮมนะคะบ่แม่นชีสแฮมจ้ะเป็นพวกซารามิค่ะพี่น้องค่ะกับชีสกับป๊อปคอร์นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนี่คือคลื่นลมลื่นมากค่ะพี่น้องค่ะ2ชั่วโมงในการร่วมงานค่ะพี่น้องค่ะสะดวกรวดเร็วพิธีกรพิธีการไม่เยอะเหมือนบ้านเราค่ะพี่น้องค่ะหลังจากนั้นคุณนางคุณนายก็อยากย่างผ้าตลาดค่ะด้วยส่วนสูงของนางพี่น้องแตงโมเนี่ยโลละ99เซนชาปูโลละ2ตัวปิโดเลยนี่ตึ๊ดเนี่ยถ้าอยู่ซื้อลูกหนึ่งนะหรือซีกหนึ่งราคาพี่น้องคะเพียวใจกับมือตึ๊ดพี่น้องขาละเอาไม้ซีกหนึ่งอยู่สุดท้ายโคตรโคตรโคตรอันนี้ก็เป็นร้านแขกค่ะพี่น้องค่ะแม่เหมียวบ่เคยได้มาร้านแขกหรือซื้อผักผลไม้ร้านแขกก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษลูกกับหัวควรว่าแม่แทนที่สิถ่ายลูกกับลูกไปถ่ายลูกกับแตงโมวะนะอันนี้ก็ย่างผ่านในตลาดนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นเขาจัดงานพอดีค่ะพี่น้องค่ะรับฟุตเรียบร้อยกับย่างดีดาดีดาไปขึ้นรถเห็นดอกไม้สวยๆงามๆกับอดบ่ได้พอลูกก็ต้องมายืนรอแมวเมียวถ่ายรูปค่ะพี่น้องค่ะใครจะอดได้ดอกไม้กลางเมืองสวยๆค่ะพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่มื้อนี้ก็ชื่นมื่นไปตามๆกันทั้งป้าป้ามาม้าก็หน้าบานไปเลยสิคะย่างตอนย่างไปเนี่ยโคตรเมื่อยค่ะพี่น้องค่ะ500เมตรทั่วสิถึงทั้งใส่ส้นสูงค่ะโอ้ยทรมานบัดขากลับซื่นมื่นอารมณ์ดีได้ไหว้ภูละแก้ว2แก้วย่างแป๊บเดียวหอดรถค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อ